รวม8เหตุผลที่จะทำให้โฟนน่าใช้มากขึ้นนะคะจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยสวัสดีค่ะพลอยมดนะคะมาที่เหตุผลข้อแรกกันเลยสำหรับใครที่มี iPhone อยู่ในมือนะคะก็มั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของเราจะปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ Apple นะคะมุ่งมั่นทำมาตลอดในเรื่องของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ค่ะด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือนความโปร่งใสในการติดตามของแอปใหม่นะคะที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้แอปติดตามเราหรือไม่ค่ะและ iPhone ทุกเครื่องนะคะก็ยังมาพร้อมการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าและลายนิ้วมือค่ะส่วนการส่งข้อความผ่าน iMessage และการโทรผ่าน FaceTime นะคะก็จะได้รับการเข้ารหัสตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยนั่นหมายความว่าข้อมูลของเราที่ส่งอยู่ระหว่างทางนะคะจะไม่สามารถถูกเปิดได้นั่นเองค่ะข้อ2นะคะ iPhone มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายโดย iPhone นะคะได้ใช้ชิป Apple Silicon ที่มาพร้อมประสิทธิภาพที่ทรงพลังทำให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นในด้านของประสิทธิภาพนะคะ iPhone 13 Series ที่ใช้ชิป A15 Bionic นะคะใช้งานหนักๆก็สามารถทำได้ลื่นไหลเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงอย่างการถ่ายวิดีโอ 4K นะคะหรือว่าจะเป็นการเล่นเกมหนักๆก็สามารถใช้งานได้สบายไม่มีสะดุดเลยค่ะในส่วนของการใช้งานง่ายนะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการเชื่อมต่อ AirPods คู่ใหม่กับ iPhone นะคะก็ทำได้ง่ายๆเลยเพียงแค่กดปุ่มด้านหลังตัวเคสนะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อได้ทันทีเลยค่ะและถ้าอยากแชร์ข้อมูลต่างๆกับเพื่อนนะคะเพียงแค่เปิด AirDrop ก็สามารถกดส่งได้เลยค่ะข้อ3นะคะ iPhone มีความทนทานซึ่งใน iPhone 12และ iPhone 13 Series นะคะตัวเครื่องมาพร้อมกระจกเซรามิกชิลด์ที่มีความแข็งแกร่งและทนทานมากกว่าเดิม4เท่าค่ะป้องกันเวลาตัวเครื่องตกหรือกระแทกนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังทนฝุ่นและทนน้ำในระดับ IP68 ช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานมากขึ้นค่ะข้อ4นะคะภาพถ่ายและวิดีโอจะออกมาสวยด้วยคุณสมบัติของการถ่ายภาพนิ่งไม่ว่าจะเป็นโหมด Portrait ที่จะช่วยให้ภาพคมชัดโดดเด่นตัดกับฉากหลังเบลอได้สวยงามมากๆเลยแล้วก็ยังมี Night Mode นะคะที่จะช่วยให้ถ่ายภาพในที่ที่แสงน้อยได้สวยงามมีสีสันและมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโหมดถ่ายภาพมาโครใน iPhone 13 Series ด้วยที่จะช่วยให้เราถ่ายภาพรายละเอียดเล็กๆในระยะใกล้ๆออกมาได้ดีมากเลยรวมถึงการถ่ายวิดีโอในโหมดมาโครก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะและด้วยคุณสมบัติ Deep Fusion ที่มีมาใน iPhone 11 Series ขึ้นไปจะช่วยเพิ่มความสามารถในการถ่ายภาพให้มีความละเอียดมากขึ้นค่ะในส่วนของความสามารถในการถ่ายวิดีโอของ iPhone นะคะจะมีความละเอียดสูงแบบ 4K ที่การถ่ายด้วย60เฟรมต่อวินาทีด้วยคุณภาพระดับ HDR และการแสดงผลสีแบบ10บิตเลยค่ะมาพร้อมระบบการกันสั่นสูงสุด2ชั้นทำให้ภาพวิดีโอที่ถ่ายออกมามีความนิ่งไม่สั่นไหวค่ะรวมถึง Cinematic Mode ใน iPhone 13 Series ทำให้วิดีโอที่ถ่ายออกมาเป็นแบบหน้าชัดหลังเบลอภาพมีมิติดูสวยงามมากขึ้นค่ะและเป็นครั้งแรกใน iPhone 13 Pro Series นะคะที่มีการถ่ายวิดีโอแบบ Apple ProRes ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุดในขั้นตอนหลังการผลิตวิดีโอค่ะข้อ5นะคะมีแอปมากมายที่คัดสรรมาโดยเฉพาะซึ่งแอปใน App Store นะคะก็มีแอปมากกว่า 1.8 ล้านแอปเลยที่ครอบคลุมกับทุกกลุ่มสายอาชีพทุกเพศทุกวัยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะวัยนักศึกษาก็จะมีแอปสำหรับการจดเลคเชอร์หรือแอปวาดรูปสร้างสรรค์ผลงานสำหรับศิลปินก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะและด้วยความที่แอปใน App Store มีเยอะมากนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราไม่มีทางรู้ทั้งหมดว่าแอปเหล่านี้นะคือแอปอะไรนะคะและบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยว่ามีแอปนี้อยู่บนโลกด้วยทาง Apple ก็เลยได้มีทีมบรรณาธิการที่จะมาคอยแนะนำแอปเหล่านี้ให้เราทราบนั่นเองค่ะข้อ6นะคะ iPhone มีบริการช่วยเหลือถ้าหากว่าเรามีคำถามมีข้อสงสัยตรงไหนฟีเจอร์นี้ใช้งานยังไงสามารถตั้งค่าและแก้ปัญหาได้ตรงไหนบ้างนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้เลยที่ Apple Support ผ่านช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าจะโทรเข้าไปที่ Apple Support ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเข้าไปติดต่อที่หน้าร้าน Apple Store ก็ทำได้เช่นเดียวกันมาต่อกันที่ข้อ7นะคะกับบริการเสริมเพื่อความบันเทิงจาก Apple เพียงแค่เราจ่ายค่าบริการรายเดือนก็สามารถเข้าใช้บริการต่างๆของ Apple ได้เลยยกตัวอย่างเช่น Apple Music เป็นบริการสตรีมมิ่งที่มีเพลงมากถึง90ล้านเพลงซึ่งเราจะฟังผ่านสตรีมมิ่งหรือจะโหลดเพลงไว้ฟังแบบออฟไลน์ก็ได้ค่ะและสามารถฟังเพลงผ่านอุปกรณ์เครื่องไหนก็ได้ถัดมาคือ Apple TV Plus ที่มี Apple Original ให้เราได้ดูไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่ได้รับรางวัลละครสารคดีแปลกใหม่
รวมถึงรายการบันเทิงสำหรับเด็กๆก็มีด้วยสุดท้ายคือ Apple Arcade นะคะเราสามารถเข้าถึงคอลเลกชันเกมต่างๆได้มากกว่า200เกมแบบไม่มีจำกัดและไม่มีโฆษณามากวนใจเวลาเราเล่นเกมด้วยซึ่งสามารถเล่นเกม Apple Arcade ได้ทั้งบน iPhone, iPad, iPod Touch, Mac หรือ Apple TV ก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะและเหตุผลข้อสุดท้ายที่ทำให้ iPhone น่าใช้นะคะก็คือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่ง Apple นะคะได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี2030สำหรับรายละเอียดความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะ Apple ก็จะทำดังนี้ค่ะดีไซน์เพื่อลดคาร์บอนโดยการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์และพยายามทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นใช้พลังงานน้อยลงค่ะถัดมานะคะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในร้านค้าสำนักงานศูนย์ข้อมูลและในไซต์งานการผลิตสินค้าต่างๆนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้โดย Apple พยายามที่จะเปลี่ยนซัพพลายเชนการผลิตทั้งหมดให้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ทั้งแบบที่ได้จากแสงอาทิตย์ลมและโครงการพลังงานหมุนเวียนอื่นๆหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซโดยตรง Apple กำลังสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ๆในอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงในซัพพลายเชนภายในบริษัทเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะและสุดท้ายนะคะ Apple จะลงทุนกับวิธีการทางธรรมชาติโดยที่ Apple จะลงทุนในการจัดการฟื้นฟูพื้นที่ป่าและระบบนิเวศด้วยแนวทางในการเคารพต่อชุมชนและสามารถกำจัดก๊าซคาร์บอนออกจากชั้นบรรยากาศได้ค่ะจากที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะแสดงให้เห็นว่า Apple ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ iPhone น่าใช้มากขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ